วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาซ่อมเจ้านี่โถปั่นน้ำผลไม้นะแต่ว่าเป็นเครื่องปั่นแบบความแรงสูงอ่ะที่ร้านน้ำปั่นที่เขาใช้กันนะครับตรงตอนนี้คือน้ำมันรั่วที่ตูดออกที่มันรั่วนะเดี๋ยวผมไปดูนะพอขยับนิดหน่อยมันจะรั่วเนี่ยเป็นน้ำไหลออกมาอย่างนี้เลยแต่เราต้องเปิดทำที่เปิดตรงนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะทำที่เปิดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแกะข้างในให้ดูกันโอเคเดี๋ยวไปทำที่เปิดก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับเจ้าที่เปิดนี่นะเดี๋ยวเรามาขายออกกันดีกว่าขายข้างไหนอ่ะซ้ายหรือขวาโอเคไม่เคยเปิดนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ลดโอเคนี่ใบพัดนะครับเขาก็จะมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีน่าจะเป็นลูกปืนนะเดี๋ยวเราจับตรงนี้แล้วถอดน็อตออกนะครับเนี่ยครับประแจที่ใช้จะเป็นประแจเบอร์8นะ8มิลนี่นะใช้ไขน็อตตัวนี้นะครับ
นี่ครับอันนี้เป็นลูกปืนเบอร์608นะครับอันนี้หลังจากแกะมาได้แล้วนะครับอันนี้เป็นลูกปืนเบอร์608นะแต่ว่าตัวนี้มันลูกปืนมันแตกอยู่ข้างในนะครับคือแตกออกจากตลับเดี๋ยวต้องเจียตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมไปเจียตัวนี้ออกแล้วก็เอาแกนนี้ไปขัดนะครับให้มันสะอาดโอเคเจียออกนะแต่พอลองเคาะดูแล้วมันเคาะออกได้นะครับเริ่มเหลืองมาแล้วแล้วก็เหลือแต่ละว่าเดี๋ยวเราเอาไปขัดอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับเป็นแกงของเขานะนี่นะครับหลังจากที่ต่อลูกปืนเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้นะเราก็จะประกอบเข้าดูเลยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เอาไปล้างเอาไปขัดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกให้ดูตอนแรกนะมันรั่วแบบรั่วเยอะเลยอะรั่วแบบขยับนิดเดียวน้ำไหลโจโอเคเดี๋ยวลองเอาน้ำใส่ดูดีกันนะครับเนี่ยครับก็ไปใส่น้ำมาแล้วนะก็ขยับได้นะไม่ไหลโจ๊กลงมาแบบเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยครับก็คือใช้ได้แล้วแหละโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ